สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีเห็ดขอนขาวนะคะจะนำมาแกงค่ะแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดขาตัดอะไรเรียบร้อยเราก็จะนำมาแกงค่ะส่วนที่เราจะแกงก็จะมีสีเขียวๆน้ำเป็นน้ำก็จะเป็นน้ำใบยะนางนะคะมีผักกระเยงมีชะอมมีบวบหอมนะคะมีตะไคร้มีพริกหน่อยที่เราจะมาแกงใส่ให้มีรสจัดจ้านแล้วก็มีหัวหอมด้วยนะคะหัวหอมที่เราจะมาตำใส่ค่ะให้แซ่บๆเลยนะคะส่วนประกอบก็จะเป็นผักก็ประมาณนี้ค่ะแกงใส่น้ำยะนางนะคะเห็ดค้อนอ่อนๆ นะคะก็จะมีใบกระแยงผักกระแยงนะคะชะอมหอมกระเทียมเราก็จะตำใส่นะคะเห็ดค้อนก้อนอ่อนใส่น้ำยะนางนะกระเทียมแล้วน้ำยะนางลงไปเลยค่ะค่ะใส่ลูกโดดลงไปหน่อยยังไม่ได้ตำนะคะใส่เป็นลูกไปเลยเดี๋ยวเราจะตำใส่อยู่กับหอมนะคะเอาตะไคร้ลงไปหน่อยค่ะน้ำยะนางข้นๆ นะคะแล้วก็หอมกับตำพริกนิดหน่อยเพื่อให้มันมีรสชาติหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเห็ดที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยลงไปเลยค่ะน้ำกับเห็ดก็ให้พอเหมาะพอดีกันนะคะไม่มากไม่น้อยค่ะคนให้เข้ากันใช้น้ำยะนางข้นๆเลยค่ะใส่น้ำปลาร้าสุกค่ะกะเอานะคะกะเอาประมาณสักสองทัพพีค่ะเพราะว่าเห็ดกับน้ำยะนางเราก็ไม่มากนะคะเราก็กะเอาถ้ามันจืดเราค่อยเติมทีหลังพอเห็ดพอจะสุกแล้วน้ำร้อนเราก็ใส่บวบหอมลงไปค่ะเอาให้พอดีเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ชะอมลงไปนิดหน่อยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะชะอมให้เข้ากันต่อไปเราก็จะใส่ใบผักกระเยงนะคะเราจะใช้แทนใบแมงลักค่ะใบแมงลักเราจะไม่ใส่เราจะใส่ผักกระเยงลงไปค่ะผักกระเยงบานเฮาเนาะหอมๆลองดูนะคะกำลังเดือดอยู่แล้วก็ปิดเลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากแกงเห็ดขอนใส่ผักกระเยงใส่บวบหอมนะคะและก็ชะอมค่ะเห็ดก้อนอ่อนใส่ผักหวานเข้าไปเลยค่ะอร่อยมากนะคะคนไหนยังไม่เคยทานลองเมนูนี้อร่อยมากไม่อ้วนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ